สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพามาชมการให้อาหารแพะในช่วงเย็นนะครับวันนี้นะครับเก็บภาพมาฝากคุณผู้ชมครับจีรัติกุลฟาร์มแพะออฟฟิเชียลครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งนะครับการแสงทองมีเดียชาแนลครับเก็บภาพบรรยากาศในช่วงเย็นที่ให้อาหารแพะมาฝากคุณผู้ชมนะครับแพะสายพันธุ์ชาแนลนะครับวันนี้ก็มีบรรยากาศดีๆในช่วงเย็นมาฝากคุณผู้ชมครับพ่อพันธุ์ท็อกเก็ตเบิร์กนะครับตัวนี้3ปีกว่านะครับเก็บภาพช่วงเย็นๆมาฝากคุณผู้ชมครับพี่น้องเกษตรกรที่สนใจที่จะเลี้ยงแพะนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพทางเลือกสำหรับเกษตรกรที่กำลังหันมาสนใจศึกษาวิธีการเลี้ยงแพะนะครับไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์เนื้อสายพันธุ์บอนะครับบอลูกผสมบอร้อยหรือว่าจะเป็นแองโกลหรือว่าสายพันธุ์ต่างๆที่พี่น้องเลือกที่จะเลี้ยงนะครับในส่วนเกษตรกรที่กำลังมองหาสายพันธุ์นะครับที่กำลังจะพัฒนาสายพันธุ์ต่างๆนะครับเรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมครับเก็บภาพในช่วงเย็นๆมาฝากคุณผู้ชมครับวันนี้นี่ครับบรรยากาศสายพันธุ์ท็อกเก็ตเบิร์กครับก็นี่คือน้องไข่มุกครับเป็นสายพันธุ์ชาแนลท็อกเก็ตเบิร์กครับพี่น้องเกษตรกรที่กำลังมองหาสายพันธุ์ต่างๆก็เยี่ยมชมได้นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าพี่น้องเกษตรกรที่กำลังศึกษาแต่ละสายพันธุ์นะครับว่าจะตัดสินใจเลี้ยงแพะนำสายพันธุ์อะไรมาเลี้ยงดีก็ติดตามกันได้เลยนะครับครับนี่คือสายพันธุ์บอนะครับที่พี่น้องเกษตรกรมีความสนใจมากนะครับเป็นอันดับต้นๆ นะครับสำหรับการเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์หรือว่าทำพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ครับนี่คืออีกหนึ่งสายพันธุ์ที่เกษตรกรสนใจนะครับเป็นอย่างมากเลยนะครับชาแนลท็อกเก็ตเบิร์กครับตัวนี้นะครับเกษตรกรก็สนใจเช่นเดียวกันนะครับพื้นที่ที่พี่น้องเลี้ยงกันเยอะนะครับก็คงจะเป็นแถวๆภาคกลางตอนนี้ก็ขยายพื้นที่ในการเลี้ยงไปทั่วประเทศนะครับเยี่ยมชมฟาร์มแพะนะครับวันนี้
เวลามากินกระถินกับเขาทำไมนั่นเลยนะกินไปทั่วนะกินไปทั่วไม่ว่าจะเป็นคอกไหนบะหมี่วันนี้ป้าบะหมี่กินกระถิ่นอย่างอร่อยนี่ครับภาพบรรยากาศในช่วงบ่ายนะครับนี่นี่กระถิ่นแพะครับอาหารเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนะครับสำหรับการให้กระถิ่นน้องแพะครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่ให้กำลังใจในช่วงเย็นนะครับเพื่อนๆสมาชิกที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกด Subscribe ติดตามช่องครับกดกระดิ่งช่องด้วยนะครับสำหรับคืนนี้ลาผู้ชมไปก่อนครับช่วงเย็นช่วงบ่ายแล้วก็ทุกกำลังแรงใจที่มอบให้นะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ